ัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงที่2แล้วนะคะในรายการพบหมอรามาค่ะช่วงลัดคิวหมอนั่นเองเช่นเคยคุณผู้ชมอยู่กับเกมจิรายุจูทพุทธินะคะมาพร้อมกับหมายเลขโทรศัพท์มาอย่างรวดเร็วเลยนะคะเบอร์023547104-5เรามี2หมายเลขนะคะคุณผู้ชมกดมาเลยค่ะแล้วก็จองคิวกับทีมงานของเราหลังไมค์เอาไว้ปรึกษาปัญหาสุขภาพที่นี่ที่เดียวนะคะผ่านทางรามา Channel ช่อง True Visions 42ค่ะเอาล่ะตอนนี้อาจารย์หมอเราพร้อมตอบทุกคำถามสุขภาพแล้วค่ะต้อนรับอาจารย์นายแพทย์ธเนศกันสารนะคะจากภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวอยู่กับเราอีก1ชั่วโมงเต็มนะคะและต้อนรับค่ะอาจารย์แพทย์หญิงพิจิกาจันทราธรรมชาตินะคะจากภาควิชาอายุรศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ทั้ง2ท่านค่ะครับนะคะนอกจากโรคทั่วไปนะคะที่คุณผู้ชมสามารถปรึกษาได้ความดันไขมันน้ำตาลในเลือดไปตรวจสุขภาพมาปวดนู่นปวดนี่นี่นะคะก็โทรมาปรึกษากันได้เลยทุกคำถามเลยนะคะแล้ววันนี้อาจารย์พิจิกาอยู่กับเราค่ะอาจารย์จะเชี่ยวชาญเรื่องของโรคเลือดนะคะอาจารย์เป็นอายุรศาสตร์โรคเลือดอายุรศาสตร์โรคเลือดเป็นไงคะอาจารย์คะมีอะไรที่คุณผู้ชมสามารถปรึกษาได้ในส่วนของโรคเลือดได้บ้างก็ในส่วนของโรคเลือดนี่ก็จะเป็นส่วนของโรคต่างๆเกี่ยวกับเม็ดเลือดเช่นโลหิตจางเลือดออกผิดปกติเลือดไหลไม่หยุดอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเลือดแข็งตัวผิดปกติรวมทั้งกลุ่มที่เป็นมะเร็งพวกมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแล้วก็มะเร็งเม็ดเลือดขาวอะไรประมาณนี้ค่ะอาจารย์แถมให้ด้วยอาจารย์แถมเกล็ดเลือดด้วยพวกเกล็ดเลือดอะไรต่างๆด้วยค่ะเลือดออกง่ายเลยหยุดยากอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะอาจารย์มันจะเข้าข่ายในกลุ่มของคนที่ทานยาด้วยไหมคะอาจารย์อย่างเช่นกลุ่มคนที่อาจจะเป็นความดันใช่ไหมคะที่จะต้องมีการทานเกี่ยวกับเรื่องของยาเพื่อต้านเกล็ดเลือดก็จะมีบ้างอะค่ะที่เขาปรึกษามาเช่นพวกคนที่ทานแอสไพรินอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะแล้วเจอว่าเอ๊ะเป็นจำจำหนุนนี่อะไรแบบนี้ได้ใช่ไหมคะอาจารย์คะนะคะก็คุณผู้ชมเข้าข่ายในเคสของโรคเลือดนะคะวันนี้เราอยู่กับอาจารย์พิจิกาเพราะฉะนั้นโทรมาปรึกษากันได้เลยนะคะแต่ว่าคำถามทั่วไปของเราก็ยังถามได้ทุกโรคทุกเรื่องนะคะมีช่องทางอีกหนึ่งช่องทางค่ะคุณผู้ชมที่ตอนนี้เนี่ยทีมงานของเราโอ้โหภูมิใจนำเสนอมากนั่นคือแฟนเพจของเรา Rama Channel ค่ะคุณผู้ชมเป็นสมาชิกหรือยังถ้ายังไม่เป็นเซิร์ชไปเลยเป็นภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้พิมพ์คำว่า Rama Channel นะคะรับชมสดๆเนี่ยผ่าน Facebook Live ได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมยังไม่ถึงบ้านเนี่ยก็รับชมผ่านจอมือถือผ่านจอแท็บเล็ตกันได้เลยนะคะและฝากคำถามไว้ที่ช่องคอมเมนต์นี่นะคะมีคุณผู้ชมบางท่านส่งเข้ามาแล้วเดี๋ยวตอบให้นะจ๊ะ คุณเล็กนะคะแต่ว่าขออนุญาตมาที่สายสตรงกันก่อนนะคะคุณสุนันท์จากกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะคุณสุนันท์ค่ะคุณสุนันท์สวัสดีค่ะค่ะคุณสุนันท์เดี๋ยวขอเริ่มอีกทีนึงเมื่อกี้ไม่ได้ยินตอนต้นนะคะผมสุนันท์วัฒนานิคอนอายุ84ปีค่ะตอนนี้เป็นโรคเบาหวานค่ะแล้วพอโรคความดันไขมันค่ะแล้วสองวันนี้เมื่อก่อนความดันก็ปกตินะเสียวันนี้ความดันขึ้นเกิน140วัดทุกวัน175บ้าง150ขาบ้างวันนี้143ค่ะไม่ทราบเป็นเพราะอะไรเป็นวัดทุกวันสูงไม่ต่ำกว่า140ครับก็คือแล้วหมอกินยาแอทีโนรอลเช้าเย็นแล้วก็ไพเรนนอกไพเรนนอก1เม็ดนะครับแต่ก็ไม่คุ้มไม่อยู่2วันนี้แต่กินมานานแล้วค่ะอาจารย์จะซักอะไรเพิ่มเติมไหมครับไม่ครับไม่มีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวขออนุญาตให้คุณหมอซักประวัติเพิ่มอีกสักนิดนึงเนาะคุณสุนันท์ครับไม่ทราบกินยาครบทุกวันไหมคะครบครับครบตลอดเลยแล้วก็ช่วงนี้มีความเครียดหรือว่าพักผ่อนไม่พออะไรไหมคะก็นอนไม่ค่อยหลับนอนไม่ค่อยหลับด้วยแล้วกินยานอนหลับนอนวันละประมาณกี่ชั่วโมงอะคะนอน4 ทุ่มก็ตื่น6 โมงเช้าแล้วเวลาอันนี้คือวัดความดันเองที่บ้านมีเครื่องวัดใช่ไหมคะมีอาการเช่นปวดหัวตาผ้ามัวอะไรไหมไม่มีจริงๆแล้วเครื่องวัดความดันนี่เคยเอามาเช็คคืออันแรกค่ะจะต้องดูก่อนว่าเครื่องวัดของเราเนี่ยมันตรงหรือเปล่าค่ะตรงนะเมื่อก่อนเคยวัดก็อยู่ที่3.5
135 120ก็ถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันก็เป็นได้หลายอย่างค่ะคือถ้าเราพักผ่อนไม่เพียงพอมีความเครียดนอนไม่หลับหรือว่ามีความเจ็บป่วยทางด้านร่างกายอื่นๆเนี่ยทำให้ความดันมันผิดปกติได้หรือว่าอีกอันนึงก็คือต้องดูว่าตัวโรคที่มันเป็นสาเหตุของความดันสูงค่ะบางทีเรามีโรคอย่างอื่นแทรกซ้อนมาอย่างเงี้ยค่ะเช่นเริ่มมีไตมีปัญหาอย่างเงี้ยความดันมันอาจจะเปลี่ยนแปลงมากขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องไปเช็คดูก่อนว่า1ความดันเครื่องที่เราวัดที่บ้านกับเครื่องที่โรงพยาบาลเนี่ยมันตรงกันไหมอันที่2เนี่ยตรงกับวัดโรงพยาบาลนี้140กว่า143 153โรงพยาบาลศิริราชครับค่ะคือที่คุณสุนันท์บอกว่าความดันสูงเป็น150 170นี่คือเพิ่งระยะนี้ครับหรือว่าก่อนหน้านี้ก็เป็นอยู่แล้วคะไม่ก่อนหน้านี้ปกติวัดปกติเพิ่งเป็นมาช่วงเนี้ย3วันที่ผ่านมาครับมี170 150แล้วก็140กว่าใช่ไหมครับครับอ๋อเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเพิ่งขึ้นมา3วันเนี่ยเดี๋ยวผมว่าเสียวันแล้วครับประมาณอาทิตย์ครึ่งได้ใช่ครับงั้นก็วัดทุกวันนะครับครับนะแต่ว่าวัดตอนที่สภาวะที่แบบผ่อนคลายนะครับเช่นตื่นมาตอนเช้าแล้วก็วัดความดันเลยหรือว่าก่อนนอนนะครับแล้วก็จดไว้ทุกวันนะฮะแล้วมีพบคุณหมออีกทีเมื่อไหร่ครับพบก็เดือนหน้าครับหมอเบาหวานแต่ไม่ใช่หมอความดันครับงั้นเอาไปให้หมอคุณหมอเบาหวานดูก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยอย่าเพิ่งตกใจขอวัดแล้วดูเป็นค่าเฉลี่ยทั้งหมดก่อนละกันนะครับดูว่าตลอดอีกเดือนนึงที่ผ่านอีกเดือนข้างหน้าเนี่ยนะครับจะได้ค่าเฉลี่ยความดันประมาณเท่าไหร่นะครับเพราะว่าวัดแต่ละครั้งเนี่ยย่อมไม่เท่ากันอยู่แล้วเนี่ยเราจะเอาเป็นค่าเฉลี่ยนะครับครับทีนี้ก็เลือกไตก็ตรวจไม่มีปัญหาครับครั้งสุดท้ายนะครับดีค่ะตรวจปัสสาวะด้วยไตไม่ปกติค่ะนะครับใช่งั้นเดี๋ยวสังเกตช่วงระยะนี้ไปก่อนแล้วก็จดความดันใช่ไหมคะอาจารย์ครับนะคะแล้วก็ยาก็ผมไปเพิ่มไฮเบนอกไปเพื่อคุณหมอให้กินเช้าผมเพิ่มก็ละอันเดียวนี่เม็ดนึงเดี๋ยวปกติมันเม็ดละกี่มิลลิกรัมนะครับไม่เช้ายาวไม่ทราบกินมาแล้วครับหมอให้กินหนึ่งเม็ดเช้าแต่พอความดันสูงผมเพิ่มตอนละอันเดียวนี่เดี๋ยวนะคุณสุนันท์อย่าเพิ่งเพิ่มแล้วกันนะครับครับขอดูเป็นค่าเฉลี่ยก่อนแล้วกันเพราะว่าอย่าเพิ่งไปตื่นเต้นกับมันมากนักนะครับเพราะว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ยังไม่ได้อันตรายมากเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้เนี่ยขอดูไปก่อนแล้วก็ลดกินเค็มแล้วก็ลองพักผ่อนให้เพียงพอดูก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปติดตามแล้วไปบอกคุณหมอเดี๋ยวคุณหมอเขาจะประเมินเป็นค่าเฉลี่ยทั้งหมดแล้วเดี๋ยวมาปรับยากันอีกทีนะครับครับขอบคุณมากนะครับครับสวัสดีครับครับยินดีครับทานยาตามที่คุณหมอสั่งเดิมเอาไว้ก่อนนะคะอย่าเพิ่งเพิ่มยาเองนะคะแล้วก็อาทิตย์นึงก็ยังถือว่าสังเกตต่อไปได้ก่อนครับเดี๋ยวรอช่วงที่จะไปพบคุณหมอเบาหวานที่เป็นคุณหมอประจำตัวก็ไปเล่าให้คุณหมอฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณสุนันท์อ่ะเรามีคำถามจากแฟนเพจของเรานะคะคุณเล็กถามเข้ามามี2คำถามขออนุญาตอ่านรวบ2คำถามเลยนะคะอาจารย์คะแต่ว่าเป็นคนละประเด็นกันนะคะคุณเล็กถามว่าข้อแรกมีอาการมึนหัวแล้วก็เวลาเดินจะมีเซๆอยู่บ้างเกิดจากอะไรนะคะข้อที่2คือผู้สูงอายุเนี่ยควรจะนอนอย่างน้อยกี่ชั่วโมงผู้สูงอายุนอนหลับไม่ค่อยสนิทเนี่ยมีวิธีการช่วยแก้ไขหรือเปล่าสองคำถามคำถามแรกก่อนค่ะอาจารย์มีอาการมึนหัวแล้วก็มีเดินแล้วก็จะมีเซๆด้วยนี่เกิดจากอะไรได้บ้างคะอาจารย์กว้างทีเดียวใช่กว้างว่าก็จริงๆมึนหัวแล้วเดินเซๆเนี่ยต้องดูก่อนว่ามันเป็นช่วงที่เราเพิ่งลุกเปลี่ยนท่าหรือเปล่าถ้าบางทีเนี่ย เราลุกเปลี่ยนท่าเร็วๆจากนอนเป็นนั่งแล้วยืนเลยเนี่ย เราเรียกว่าเป็นพวก postural hypotension ได้ค่ะก็คือความดันความเหมือนเลือดมันขึ้นไปเลี้ยงสมองไม่พอค่ะเพราะว่าอย่างโดยเฉพาะคนสูงอายุอาจจะกินยาความดันอยู่ด้วยอย่างเงี้ยค่ะทำให้เส้นเลือดมันอาจจะบีบตัวไม่ดีหรือว่าบางทีเราอาจจะอ่อนเพลียนอนไม่พอดื่มน้ำน้อยอย่างเงี้ยค่ะพอลุกเปลี่ยนท่าเร็วๆเลือดมันเลี้ยงไม่ทันก็จะมีอาการมีเวียนศีรษะหรือว่าเวียนหัวได้แต่ถ้าไม่ใช่อันนี้คืออยู่เฉยๆนั่งก็เป็นนอนก็เป็นคือท่าไหนก็เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไปดูว่ามันเป็นความผิดปกติหรืออาจจะเป็นพวกน้ำในหูที่มันผิดปกติอย่างเงี้ยได้ค่ะนอกนั้นก็จะเป็นโรคที่เจอได้น้อยๆเช่นความผิดปกติของแถวๆสมองน้อยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเจอได้น้อยอ๋อนะ
ะคะจริงพูดมาแล้วกว้างมากเลยนะกว้างมากแล้วก็ไม่ทราบอายุด้วยแล้วก็อาการเป็นนานเท่าไหร่แต่ละครั้งสัมพันธ์กับอาการอื่นหรือเปล่าซึ่งเราก็คงจะบอกได้ลำบากว่าจะเป็นอะไรได้บ้างอันนี้คือหมายถึงว่าอาจารย์ตอบในแนวกว้างๆนะครับแล้วก็เมื่อกี้ที่ถามมาว่าผู้สูงอายุเนี่ยควรจะนอนวันละกี่ชั่วโมงนะครับจริงก็ไม่ได้มีอะไรที่เป็นตายตัวผู้สูงอายุควรจะนอนวันละกี่ชั่วโมงแต่ปกติเนี่ยเวลาที่อายุมากขึ้นเนี่ยการนอนก็จะเริ่มมีความแบบผิดปกติไปจากเดิมอาจจะเปลี่ยนแปลงไม่ใช่คำว่าไม่ใช่คำว่าผิดปกติดีกว่าเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมคือการนอนเนี่ยก็จะนอนได้น้อยลงนะครับและการที่จะหลับลึกเนี่ยก็จะหลับลึกได้น้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับแต่ละคนว่านอนหลับแล้วเนี่ยตอนเช้าตื่นมาแล้วเนี่ยมีอาการเวียนศีรษะไหมสดชื่นไหมมีอาการอ่อนเพลียไหมนะครับก็ขึ้นอยู่กับวัยด้วยนะครับก็คืออาจจะนอนได้สัก 4-5 ชั่วโมงบางวัยก็ 5-6 ชั่วโมงคือขึ้นอยู่กับผู้สูงอายุแต่ละท่านด้วยแต่ว่าขอให้หลับให้สนิทนะครับและดูอาการตอนเช้าว่ามีอ่อนเพลียไหมง่วงตอนกลางวันไหมอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับนะคะผู้สูงอายุก็เป็นไปตามวัยนะคะการนอนก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะคะแต่ว่าก็สามารถที่จะลองปรับเรื่องของพฤติกรรมการนอนการรับประทานเครื่องดื่มถ้าดื่มแล้วพวกกาแฟชาเนี่ยก็จะแนะนำเพราะช่วงเย็นๆไม่ควรทานหลังเที่ยงเลยหลังเที่ยงเลยเหรอคะอาจารย์คะต้องทานเป็นตอนเช้าไปลิฟต์มันจะข้ามไปถึงตอนเย็นเลยเหรอคะไม่แล้วแต่บางท่านนะครับแต่ส่วนมากนี่คือว่าเราก็จะแนะนำเป็นกลางๆไว้ว่าก่อนเที่ยงเนี่ยก็ดื่มน้ำเครื่องดื่มพวกคาเฟอีนเช่นชากาแฟได้แต่พอหลังเที่ยงก็พยายามหลีกเลี่ยงนะไม่ใช่ว่าห้ามไม่แต่ว่าให้หลีกเลี่ยงนะครับแล้วก็ตอนเย็นก่อนนอนเนี่ยดื่มน้ำได้แต่ว่าอย่าดื่มเยอะจนเกินไปเดี๋ยวจะลุกมาปัสสาวะใช่ครับเพราะว่าลุกขึ้นมาปัสสาวะแล้วหลับไม่ได้กลับไปนอนหลับไม่ได้นอนยากใช่ครับนะคะอ่ะส่วนเรื่องของการเดินเซหรือว่ามึนหัวที่คุณเล็กถามเข้ามานะคะยังไงใส่ข้อมูลมาเพิ่มเติมหรือว่าจะมาที่สายหน้าไมค์ก็ได้นะคะ023547104-5เพราะว่าบางทีเดินเซเอเซแบบไหนซอยเท้าหรือเปล่าจะไปเข้ากับเรื่องของโรคทางสมองหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะอาจจะต้องให้อาจารย์ซักประวัติเพิ่มเติมสักนิดนึงนะคะเอาล่ะมาที่สายคุณณฤมลค่ะจากเชียงใหม่กันบ้างสวัสดีค่ะคุณณฤมลค่ะค่ะค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะเชิญปรึกษาเรื่องอย่างนี้ค่ะดิฉันปวดตรงหลังนะคะด้านขวามือซึ่งฉันมีปัญหาด้านขวาของร่างกายที่ขวาเนี่ยค่ะด้านหลังตอนนั้นมันปวดสะบักเนาะแล้วก็มาปวดสะโพกตอนนี้ปวดเอวปวดตรงหลังค่ะแล้วมันอ้อมมาที่เอวค่ะแล้วมันก็มาปวดตรงท้องอะค่ะท้องซึ่งอยู่ด้านขวาเหมือนกับมันเส้นประสาทมันอ้อมมายังไงไม่ทราบปวดแบบตอนไอปั๊บมันจะยิ่งปวดเลยค่ะแต่มันไม่ได้ปวดเป็นอยู่ตรงจุดตลอดเวลานะคะมันการปวดของมันเนี่ยบางครั้งมันก็จะไปปวดที่หลังเสร็จปั๊บบางทีมันก็มาที่เอวแล้วก็มาที่ท้องค่ะแต่คืออาการปวดเนี่ยยังคงอยู่ทั้งสามทางเพียงแต่บางครั้งตัวไหนมันพีขึ้นมาปวดขึ้นมากระโดดขึ้นมาอย่างเงี้ยมันเป็นเพราะอะไรนะคะปวดลักษณะนี้คุณณรมนอายุเท่าไหร่นะครับ58ค่ะ58แล้วมีโรคประจำตัวอะไรไหมครับมีก็เป็นภูมิแพ้ค่ะครับภูมิแพ้ค่ะแล้วก็ทานยาอะไรประจำไหมครับภูมิแพ้เนี่ยค่ะอ๋อทานยาภูมิแพ้นะครับแล้วปวดอย่างเงี้ยที่บอกว่าปวดมาเนี่ยทั้งสะบักทั้งเอวทั้งหน้าท้องเนี่ยปวดมานานเท่าไหร่แล้วครับเดือนเสร็จแล้วค่ะเดือนไปหาหมอมาแล้วนะคะครับแล้วคุณหมอเขาบอกว่าเป็นอะไรอ่ะครับหมอเขาบอกว่าให้ไปเอ็กซเรย์ว่ากลัวจะเป็นกระดูกสันหลังเสื่อมหรือเปล่าก็ยังไม่ได้ไปนะคะเพราะว่าเขาตอนนั้นปวดตรงสะบักขวาก็ครั้งหนึ่งละแล้วก็ห่างกันประมาณสัก 5-6 เดือนก็มาปวดสะโพกแล้วห่างกันสัก4เดือน5เดือนก็มาปวดตรงเอวเนี่ยค่ะครับเหมือนกับชอบใช้หลังผิดแล้วก็ยกอะไรอย่างรวดเร็วแล้วเกินกำลังมักจะทำอย่างนั้นเสมอโดยลืมว่าตัวเอง58ครับถ้าอย่างนั้นหมอก็เห็นด้วยเลยนะครับ เพราะว่าอาการเนี่ยเหมือนกับเรื่องของพวกกล้ามเนื้อนะครับเนื่องจากว่ามันย้ายตำแหน่งนะครับถ้าจะบอกว่าเป็นกระดูกสันหลังเนี่ยมันมีทั้งสะบักทั้งเอวทั้งท้องด้วยเนี่ยมันอาจจะต้องกระดูกสันหลังหลายจุดเลยแต่ถ้าเป็นเกี่ยวกับกล้ามเนื้อเนี่ยมันก็สามารถย้ายตำแหน่งตามการทำงานนะครับ
บางทีเรายกผิดท่าตรงนี้ก็อาจจะเป็นเอวบางทีเราทำอะไรซ้ำๆหรือว่ายกของขึ้นเหนือศีรษะอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นสะบักได้นะครับแล้วก็บางทีกล้ามเนื้อมันก็ล้าวมาที่หน้าท้องได้นะครับแล้วคุณหมอเขาคิดว่ามันจะเป็นอะไรที่น่ากังวลไหมครับแกตอนนั้นพอดีเป็นแล้วก็นอนไม่หลับนะคะมันปวดแล้วก็ปวดมาถึงท้องท้องด้านขวาเนี่ยค่ะไม่ใช่ตรงท้องน้อยนะคะท้องส่วนบนนะตรงบริเวณเอวค่ะบริเวณเอวพอดีกับขึ้นมาเหนือขอบเอวเกงนิดนึงเอามือกดแล้วเจ็บมากถ้าไม่กดไม่เท่าไหร่นะคะกดแล้วเจ็บเพราะมันปวดแล้วเราไออะตอนนั้นเราไอด้วยแล้วก็นอนน้อยก็มีอาการอาเจียนแต่ทีนี้เราบอกว่าการอาเจียนนี่เป็นอาการอาเจียนที่เรามักจะเป็นเสมอสำหรับการพักผ่อนน้อยเมื่อไหร่ที่เราพักผ่อนน้อยเราจะนอนไม่ค่อยพอติดกันสักสองวันสามวันเนี่ยเรามักจะอาเจียนหมอก็สงสัยว่าจะมีก้อนที่ก้อนเนื้ออะไรอยู่ในไตไหมอะไรเงี้ยค่ะหมอเขาพูดงั้นเคยบอกว่าถามว่าได้อัลตราซาวด์ไหมแต่ทีนี้เราได้ไปตรวจสุขภาพประจำปีแล้วเมื่อเดือนปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาไปอัลตราซาวด์แต่อัลตราซาวด์ท้องนะคะครับมันไม่ได้ไปอัลตราซาวด์ข้างหลังไตมันอยู่ข้างหลังไม่ใช่หรออ๋อคือปกติอัลตราซาวด์ช่องท้องทั้งหมดเนี่ยคุณหมอเอ็กซเรย์เนี่ยเขาก็จะดูไตให้ด้วยนะครับเหรอคะครับอัลตราซาวด์หน้าท้องกับท้องบนนะคะครับก็ต้องถามคุณหมอที่ตรวจครั้งกันนู้นนะคะที่อันตราซาวด์เขาไม่ได้บอกอะไรเลยค่ะอ๋อครับไม่ถ้าเป็นอะไรเขาคงบอกใช่ไหมคะครับครับคือถ้าเกิดมีความผิดปกติคุณหมอเขาน่าจะบอกนะครับไม่ได้คืออย่างนี้นะคะคือไปขอเขาเอาอันตราซาวด์เองค่ะเพราะรู้สึกท้องตัวเองอืดๆไปตรวจสุขภาพปกติค่ะแต่ทีนี้เลยว่าขอเพิ่มกระเจ็ดอันตราซาวด์ครับอันนี้เข้าไปด้วยเพิ่มรายการนี้เข้าไปด้วยบอกขอเขาก็ไปตรวจแต่ถึงว่าตอนที่เพิ่มมาแล้วหมอไม่เห็นบอกอะไรนะคะไม่เห็นพูดอะไรเลยคนที่จะบอกว่าเป็นอะไรหรือไม่ก็คนที่ทำอันตราซาวด์ใช่ไหมคะไม่ใช่ครับคือตอนที่ไปขออันตราซาวด์เนี่ยหมายถึงว่าไปขออันตราซาวด์ช่องท้องทั้งหมดใช่ไหมครับค่ะถ้าขออันตราซาวด์ช่องท้องทั้งหมดเนี่ยคุณหมอเขาจะดูไตให้ด้วยอยู่แล้วถ้าเกิดว่าครับถ้าเกิดว่าไม่ผิดปกติเขาก็อาจจะไม่ได้กล่าวถึงนะครับคือตรวจไตนี่ก็ทางหน้าใช่ไหมคะทางหน้าท้องนี่ใช่ไหมคะทางท้องครับครับพ่อเห็นว่าไตอยู่ด้านหลังคือเลยตรวจอันตราซาวด์นี่หน้าท้องนี่ก็คือดูไตด้วยใช่ไหมคะก็จะเห็นด้วยครับอ๋อเหรอคะครับก็ไม่เห็นคุณหมอเขาพูดอะไรนะคะก็น่าจะปกติพ่อจะบอกว่าม้วนลูกฝ่อไปแล้วเนี่ยก็58แล้วก็ต้องฝ่อทั้งในใจว่าไม่ผิดเม็ดคุณหมอคิดว่ามันก็คงฝ่อแต่ก็ไม่เห็นพูดอะไรเนี่ยฮะงั้นเอาเป็นส่วนที่คุณนฤมลปวดตรงนี้อาจารย์แนะนำยังไงดีคะก็น่าจะเป็นกล้ามเนื้อนะครับแต่ว่าก็ต้องพยายามอย่าลืมตัวบ่อยแต่ว่าทำไมมันมาที่ท้องคะทำไมมันมาที่ท้องคือข้อสันนิษฐานณตอนนี้นะครับคือกล้ามเนื้อหลังกับกล้ามเนื้อท้องมันต่อเป็นผืนเดียวกันนะครับก็อาจจะมีเรื่องของล้าวมาด้วยแต่เคสนี้เคยเจอไหมคะเจอได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ายังมีอาการอยู่เนี่ยก็น่าจะกลับให้คุณหมอเขาตรวจอย่างน้อยๆเขาก็จะได้คำท้องด้วยว่ามีความผิดปกติอย่างอื่นด้วยหรือเปล่ากดแล้วเจ็บค่ะครับกดมีปุ่มกดแล้วเป็นคนที่จะใช่ปลายประสาทอักเสบไหมคะเพราะว่าคือปลายเท้ามันชอบชาแล้วมันยีบเหมือนมีไฟช็อตอยู่ที่ปลายเท้าด้านซ้ายบ่อยมากด้านขวามีบ้างแต่ด้านซ้ายบ่อยมันจะเป็นเกี่ยวกับเรามีคือฟังตอนนี้นะเวลาจะยกของก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับหมายถึงว่าอย่ายกหนักจนเกินตัวแล้วเวลาจะยกเนี่ยก็ต้องนั่งยองๆแล้วยกขึ้นนะครับแล้วถ้าเกิดว่ายังมีอาการอยู่เช่นชาหรือมีอาการอ่อนแรงร่วมด้วยเนี่ยก็อาจจะต้องกลับไปพบคุณหมอเขาอีกครั้งนะครับอาจจะเป็นคุณหมอกระดูกให้เขาตรวจดูอย่างละเอียดนะครับค่ะแล้วเหมือนว่าปลายเท้าเหมือนมันมีเชือกอะไรมามัดนิ้วเท้าเราข้านิ้วให้มันติดกันนะบางครั้งรู้สึกอย่างนั้นหมายถึงทั้งสองข้างหรือข้างเดียวครับสลับกันค่ะส
ลับกันใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่ามันคือฟังตอนนี้เนี่ยมันหมายถึงว่ามันไม่ได้เหมือนกับไอ้ในตำราที่แบบครับค่ะได้ยินไหมคะคุณนฤมลค่ะคืออาการที่เป็นเหมือนอาจารย์บอกว่ายังไม่ค่อยจะเข้ากับอาการทางการแพทย์ใช่ไหมหมายถึงว่าหมายถึงว่ามันยังไม่จำเพาะเจาะจงนะครับเป็นโรคใช่ไหมครับเจ็บปลายนิ้วเท้าซ้ายที่นี่เป็นบ่อยมากเลยค่ะครับนิ้วเท้าซ้ายด้านนิ้วก้อยนิ้วเท้าอะค่ะไม่ใช่นิ้วโป้งนะคะนิ้วก้อยนิ้วนางเนี่ยมันจี๊ดขึ้นมาแบบชาชาจี๊ดเหมือนกับมีไฟฟ้าที่ทอดมานานนิ้วก้อยกับนิ้วนางชาจี๊ดอาจารย์ใช่ว่าไงนะคะได้ยินค่ะเป็นเท้าไหนนะสองเท้าสลับกันไปมาเหรอคะใช่ค่ะไม่ค่ะเป็นข้างซ้ายข้างซ้ายอย่างเดียวโอ้ใส่รองเท้าแล้วมันไปกดเบียดอะไรข้างๆนั้นรองเท้าครับอะไรไหมคะมันก็ใส่รองเท้าปกติเท้าก็ไม่ได้รับอะไรด้วยนะคะแต่ว่ามันก็เป็นบ่อยขนาดไหนอะคะจี๊ดก็บ่อยขนาดไหนในหนึ่งเดือนนี่จะต้องเจอสักครั้งค่ะอ๋อจริงๆก็อันนี้เรียกไม่ได้บ่อยมากค่ะอาจจะอย่างที่อาจารย์จะบอกไปแล้วอะค่ะเราอาจจะลองสังเกตอาการดูก่อนก็ได้ว่าอาการมันเป็นรุนแรงขึ้นไหมถ้ามันยังแค่ประมาณเดือนละครั้งอย่างนี้อาจจะไม่ได้มีอะไรหรือถ้ามันเท่าเดิมอะค่ะถ้าคนอายุปะขนาดนี้ก็จะเจออย่างนี้ค่ะคือบางทีมันมีได้คือหมอก็จริงๆมันต้องอาศัยการซักประวัติอย่างละเอียดแล้วก็ตรวจร่างกายเพิ่มเติมอะค่ะจริงๆแล้วหมอแนะนำว่าไปหาคุณหมอที่เคยตรวจไปแล้วหรือว่าคุณหมอใกล้ๆบ้านเนี่ยให้เขาช่วยตรวจอย่างละเอียดอีกทีดีกว่าหมออะไรดีคะนี่เกี่ยวกับไอ้จี๊ดคือหมอด้านไหนตรงนู้นปวดตรงนี้คือว่าก็แล้วแต่ว่าใกล้ตรงไหนอาจจะเป็นหมอทั่วไปหรือว่าหมอกระดูกและข้อก็ได้นะครับอ๋อหมอกระดูกและข้อก็ได้ใช่ครับโอเคค่ะอย่างนั้นเดี๋ยวไปก็จะไปตรวจอีกเช็คอัพอีกทีนึงดีว่ามันมีอะไรบ้างเพราะในร่างกายบางครั้งมันรู้สึกมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นโดยที่เราก็หาคำตอบเอ๊ะมันทำไมถึงที่ตรงนู้นเจ็บตรงนี้แต่ว่าต้องดูแลตัวเองด้วยนะครับอย่าเผลอไปยกของไประหว่างที่พยายามจะไปหาคำตอบก็ต้องดูแลตัวเองด้วยเป็นคนที่ทำอะไรเร็วๆตลอดค่ะเนื่องจากว่าหมอก็จอดหมดแล้วค่ะจะนอนต้องนอนแบบไหนจะลุกต้องลุกแบบไหนจะถนอมหลังเราแบบไหนอะไรที่เขาบอกหมดจ้ะแต่เราเป็นคนชอบทำเร็วแล้วบางทีลุกได้ก็ถึงจะหยุดนะอย่าลืมถนอมด้วยไม่งั้นก็ต้องไปตามแก้นะครับนะเพราะงั้นถนอมไว้ดีกว่าจะได้ไม่ต้องไปตามแก้นะครับครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมาที่สายคุณพงศักดิ์นะคะจากกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะคุณพงศักดิ์ค่ะครับคุณหมอจ้าเชิญค่ะปรึกษาเรื่องอะไรเอ่ยคุณพงศักดิ์คะคือผมไปผ่าเข่ามาผ่าเข่าเสื่อมจ้าแล้วทีนี้ผมหมอก็คือผ่าอะไรเรียบร้อยแล้วหมอก็ให้ยาแคลเซียมกับยาบำรุงบีรวมอ่ะมาทานใช่ไหมฮะค่ะแล้วทีนี้ผมก็เป็นเบาหวานด้วยหมอก็ให้ตอนเช้าให้ฉีดยาเบาหวาน1เข็มแล้วก็กินยาก่อนอาหาร1เม็ดแล้วก็หลังอาหารอีก2เม็ดนะฮะแล้วผมก็เป็นความดันด้วยทีนี้คุณหมอก็ให้ยาความดันมากิน2ตัวที่ผมอยากทราบว่ายาพวกนี้จะกินรวมกันได้ไหมเพราะมันกินเวลาเดียวกันหมดนะฮะจะมีผลอะไรไหมฮะอ๋อยาสตีกันหรือเปล่าได้ไหมครับอาจารย์ยาเบาหวานยาความดันก็ได้ก็คือตามที่เขาระบุไว้ยาก่อนอาหารก็ทานก่อนอาหารค่ะแล้วก็หลังอาหารจริงมันก็สามารถทานรวมกันได้ค่ะยกเว้นบางตัวเช่นที่ระบุว่าต้องกินหลังอาหารทันทีอะไรอย่างเงี้ยแอสไพรินมีหรือเปล่าคะถ้ามีก็อาจจะต้องหรือแก้ปวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะนอกนั้นก็คือมันทานรวมกันได้ค่ะรวมกันได้หมดเลยฮะไม่มีผลอะไรเลยใช่ไหมฮะค่ะตามเวลาที่ระบุไว้หน้าซองยาค่ะยาไม่ตีกันใช่ไหมฮะไม่ได้ตีกันค่ะถ้าเกิดตีกันคุณหมอท่านเดียวกันสั่งในส่วนใหญ่เขาจะพิจารณาดูแล้วว่ายามันไม่ได้มีปัญหาต่อการสามารถทานด้วยกันได้ค่ะหมอสามท่านเลยฮะคนละท่านนะอ๋อเบาหวานความดันท่านหนึ่งค่ะหมอเบาหวานท่านหนึ่งแล้วหมอความดันท่านหนึ่งอ๋อครับงั้นก็จริงๆแล้วเนี่ยหมอเข้าใจว่าคือความดันยาลดความดันกับยาลดน้ำตาลเนี่ยส่วนใหญ่จะทานควบคู่กันไปได้ไม่ตีกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเวลาที่ไปเจอคุณหมอเบาหวานหรือคุณหมอความดันก็ได้ลองถามคุณหมอดูซิว่ายาที่คุณหมอกระดูกให้มาเนี่ยกินน่าจะตีกันไหมแต่เห็นฟังว่ามีเรื่องของแคลเซียมกับวิตามินบีเนี่ยในความเห็นส่วนตัวของหมอเนี่ยว่าคิดว่าไม่น่าจะตีกันนะครับ
น่าจะทานร่วมกันได้นะครับครับค่ะนะคะคุณพงศักดิ์แต่ว่าเบื้องต้นครับทานตามที่บอกได้เลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับค่ะนะคะแต่ถ้าจะให้ดีก็ถ้าไปพบคุณหมอครั้งต่อไปเอายาทั้งหมดไปให้คุณหมอดูอีกทีนึงนะคะจะได้สบายใจนะคะเอาละค่ะไปพักกันฝั่งครู่เดียวค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาตอบคำถามหน้าไมค์กันต่อรวมถึงคำถามจากแฟนเพจของเราด้วยนะคะระหว่างพักเบรกคุณผู้ชมก็โทรมาจองคิวได้นะคะ023547104-5เดี๋ยวทีมงานเราจดชื่อไว้จดเบอร์ไว้แล้วโทรกลับในช่วงหน้าค่ะ